ละครสะพายอิมพอร์ตนะครับผมก็กับพี่มินนะครับดีมากครับดีมากครับตอนแรกออนแอร์ไปแล้วนะครับผมกระแสตอบรับดีมากครับแล้วก็เรตติ้งดีด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับเราคนทำงานเราก็รู้สึกหายเหนื่อยครับผมแล้วก็ดีใจครับที่แบบว่าคนแบบพอละครออกมาแล้วคนดูก็ชอบนะครับผมแล้วก็ชมว่าฮาครับตลกอะไรเงี้ยครับผมดูแล้วแบบคลายเครียดยิ้มตามอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นถ่ายไปออนไปป่ะคะหรือว่ายังไงตอนนี้ถ่ายใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับแค่นิดเดียวครับลูกน้องพี่มินเป็นไงบ้างคะครับพี่มินน่ารักมากครับผมพี่มินน่ารักมากๆครับเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานนะครับผมแล้วก็ทำกันบ้านมาดีมากครับแล้วก็เวลาอยู่ในฉากเนี่ยแบบพี่มินทำได้ทุกอย่างครับให้ทำอะไรให้แบบไปเก็บกวาดอึวัวหรือว่าให้แบบตัวผมจับทุ่มอะไรเงี้ยพี่มินทำได้หมดเลยครับคาดหวังไหมเลขแต่เลข2หลักก็จริงๆก็อยากอยู่นะครับอยากให้มันไปถึง2หลักเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็แค่มันออกมาแล้วแบบคนดูชอบดูแล้วแบบมีความสุขแล้วนี่แค่นี้เราก็แบบดีใจแล้วครับกับพี่อ้ําเป็นไงบ้างคะครับอีกเรื่องนึงนะครับกับพี่อ้ําเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับผมเรื่องนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องครับได้ประมาณแบบ10คิวอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็สนุกครับสนุกครับเรื่องก็จะแตกต่างกับสไพร์อิมพอร์ตเลยครับเรื่องนี้จะเป็นแบบว่าเป็นมือปืนอะไรเงี้ยครับผมจับพี่อ้ํามาขังไว้ทรมานเพื่อแก้แค้นอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็คือจะไปแบบไปหลงรักเขาแล้วก็ไปเป็นบริการให้เขาอะไรเงี้ยครับผมเห็นว่าเรื่องนี้จะได้ดูปีนี้มั้ยคะจากศัตรูสู่หัวใจก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็อยากให้เป็นปีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแฟนๆแบบอยากดูกันเยอะมากเลยครับเห็นว่าในกองถ่ายเราแย่งชิงเป็นแฟนของพี่อ้ําเหรอคะ ยังไงเลยแย่งชิงตำแหน่งไม่ถึงกับแย่งชิงครับผมเพราะว่าเวลาอยู่ในกองเนี่ยทั้งผมแล้วก็พี่อ้ําด้วยนะครับผมก็จะแบบเขาเรียกว่าซื้อขนมซื้อแบบของกินมาแบบแจกพี่ๆในกองถ่ายที่แบบเวลาถ่ายอากาศร้อนๆเจอแบบเจอแดดเจออะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีขนมมาแจกให้พี่ๆเขาก็จะแบบมีพลังในการทำงานอะไรเงี้ยครับแต่พอเราซื้อผัดกันซื้อไปซื้อมาแล้วก็จะพี่เขาจะแบบโอ๊ยอ้าววันนี้ใครเอามาเยอะกว่าคนนั้นชนะนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแกล้งกันพี่อ้ําก็ไม่ยอมใช่ไหมพี่อ้ําก็ไม่ยอมครับพี่อ้ําก็แอดวานซ์ครับแอดวานซ์เอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเอาโอ้โหสนุกครับสนุกครับผมค่ะอีกเรื่องนึงแสดงความยินดีกับน้องโบรับปริญญาอ๋อครับครับก็วันที่เขาซ้อมแล้วก็รับจริงเนี่ยเราไม่ว่างนะครับผมแล้วก็เลยนัดกันกับพี่ๆในกลุ่มแล้วแบบคนที่สนิท กับโบด้วยอะไรเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์น้องกันอะไรเงี้ยครับผมก่อนวันที่จะแบบน้องรับจริงครับเป็นหัวเรือใหญ่ไหมจัดแจงทุกอย่างอะไรยังไงเขาช่วยๆกันครับช่วยๆกันมากกว่าครับผมกับพี่ปูผู้จัดการด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเป็นไงครับพอเห็นแล้วจากในคลิปเพิ่งตื่นลืมนะอะไรยังไงตกใจแหละครับตกใจแหละครับแต่ว่าก็ถามเขาเหมือนกันว่าตกใจไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ดีใจตกใจแต่ว่าอาการแรกเนี่ยเป็นอาการของคนเพิ่งตื่นมาจากรถผมหลอกว่าแบบโบที่มิกซื้อแบบซี่โครงหมูมาฝากนะไปเอาไว้ที่ร้านพี่มิกนะไปเอาด้วยอะไรเงี้ยครับผมเข้ามาก็แบบสลึมสลือแล้วก็อุ้ยตกใจทุกคนคนก็เยอะแบบมีของอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดีใจครับผมมีของขวัญอะไรให้น้องไหมคะพี่ของขวัญยังเลยครับยังเลยครับติดไว้ก่อนครับแค่ต่อมาช่วงเดียวก็อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ไปก่อนใช่ครับตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะครับก็ยังเป็นพี่น้องกันแหละครับเป็นพี่น้องกันครับผมแบบมีอะไรก็คอยปรึกษากันอะไรเงี้ยครับยังไม่ขยับสถานะหรือยังไงก็ตอนนี้ที่บอกว่าเราก็คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องสถานะผมว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแหละครับใช่ฮะแต่ว่าหลังลงรูปเนี่ยเป็นแฟนจิ้นมากเลยนะเป็นแฟนก็เชียร์กันเยอะครับเชียร์กันเยอะมากครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆครับไม่หวั่นไหวแม้ยังไม่หวั่นไหวนะอะไรนะฮะยังไม่หวั่นไหวตามแรงเชียร์มันก็ไม่ถึงกับหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวแล้วอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราค่อนข้างโอเคกับแบบการทำงานแล้วก็แบบให้กำลังใจกันไปอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะชัดเจนของมันเองครับใกล้เทศกาลแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องเทศกาลอะไรครับวันวาเลนไทน์ก็ยังครับยังครับผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนี้ก็ทำงานค่อนข้างแบบยุ่งทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นพี่น้องแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าณตอนนี้ดีมากๆเลยครับผมทำงานแล้วแบบมีความสุขครับก็เป็นกำลังใจให้น้องอะไรนี้เนาะใช่ครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยในการทำงานอะไรเงี้ยครับโอเคครับ